ที่นี่คือฟาร์มด้วงสาคูในตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นโรงเรือนขนาดเพียง1งานแต่สามารถเพาะเลี้ยงด้วงสาคูส่งขายได้เดือนละหลายร้อยกิโลกรัมทำรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวซึ่งเจ้าของฟาร์มด้วงสาคูแห่งนี้เป็นหญิงแกร่งสู้ชีวิตผ่านการทำงานมามากกว่า10อาชีพทั้งขายเครื่องประดับเสื้อผ้าหมูแดดเดียวส่วนอาชีพปัจจุบันเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อและคนที่เราพูดถึงก็คือคุณพิมพ์ปวีเพ็ญชาติหรือพี่พิมพ์เกษตรกรสาวสวยคนนี้นี่เองค่ะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นสวยๆแบบนี้พี่พิมพ์แน่นอนนี่คือด้วงสาคูใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อหน้าตาก็เป็นหญิงหูตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะตัวอ้วนมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะจับดูได้นะคะจับได้เลยเหรอคะพี่ค่ะได้ค่ะเอ้ยมันดึกดึกมากนี่ตัวใหญ่มากเลยตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะตัวเล็กกว่านี้มันดื้อดึกดึกเนาะนี่คือเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของเขาใช่ไหมคะเนี่ยมันจะไปทีละข้อทีละปล้องอย่างนี้เนาะใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยตัวนิ่มมากเลยค่ะพี่พิมคะถ้าสงสัยอย่างนึงคือพี่พิมเนี่ยเป็นคนที่สวยคนหนึ่งเลยนะคะแต่ทำไมถึงมาสนใจการทำฟาร์มด้วงสาคูนี้ได้อะคะเนี่ยเริ่มแรกเลยพี่ชอบทานค่ะชอบกินด้วงสาคูได้เหรอใช่ค่ะไปเริ่มกินมาจากที่ไหนคะพี่พิมพี่เคยไปเดินงานเกษตรแฟร์อ๋อเขาไม่ขายด้วยเหรอคะค่ะมีเกษตรแฟร์ในกรุงเทพเนี่ยนะคะใช่ค่ะโอ้แล้วก็เลยไปชิมแล้วก็ชอบติดใจแล้วก็หาทานยากมากมันเป็นยังไงคะตอนที่ได้ชิมครั้งแรกมันจะมีรสชาติหวานๆมันๆหวานๆมันๆค่ะมันคล้ายๆเหมือนพวกแบบรสด่วนอะไรพวกนั้นนะคะไอ้นั่นเขาเรียกว่านะหนอนไหมสำหรับพี่ว่าอร่อยกว่าอีกค่ะหรอแล้วก็มามีอยู่ช่วงโควิดพอเศรษฐกิจเริ่มแย่และภาระเราก็มากขึ้นอะไรเราก็เลยลองซื้อสั่งซื้อชุดทดลองมาในอินเทอร์เน็ตก่อนอ๋อแล้วขายผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ค่ะชุดละประมาณ300บาทก็ซื้อมาเป็นเหมือนกับของขวัญให้ครอบครัว1กะละมังสำหรับวันปีใหม่สาคูเป็นของขวัญให้ครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็บอกครอบครัวว่าเนี่ยแหละรายได้เสริมเราแล้วคือจากรายได้เสริมตอนนี้ค่ะก็กลับมากลายเป็นรายได้หลักรายได้หนึ่งแล้วพอหลังจากเริ่มเลี้ยงชุดนั้นแล้วเป็นยังไงต่อคะชุดนั้นเราก็ขยายเรื่อยๆเลี้ยงข้างบ้านขยายจาก1กะละมังปุ๊บพอหุ้ยเราทำได้เราได้แบบกะละมังนึงดกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมาเป็น10 20ขึ้นมาเป็น100 200จนข้างบ้านสูงสุดประมาณ500กะละมังและเริ่มตันแล้ว500กะละมังอยู่ข้างบ้านใช่ค่ะเนื่องจากพอเราเลี้ยงปุ๊บเราก็เสาะหาตลาดเองอะไรเองหมดพอเราเริ่มมีคนสนใจมีคนมารับซื้อเราก็เลยจับจุดนี้ค่ะมาขยายขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจากที่เลี้ยงเพียง1กะละมังวันนี้กลายเป็น 1,000 กะละมังไปแล้วค่ะนั่นเพราะพี่พิมพ์มองเห็นช่องทางการตลาดและศึกษาการเลี้ยงอย่างจริงจังจึงต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้ซึ่งการเลี้ยงด้วงสาคูนั้นในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือแบบแรกเป็นการเลี้ยงด้วงสาคูแบบดั้งเดิมโดยใช้ท่อนสาคูท่อนลานเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติและแบบที่2คือการเลี้ยงด้วงสาคูแบบประยุกต์โดยอาจเลี้ยงในกะละมังหรือวัสดุอื่นๆซึ่งพี่พิมพ์เลือกเลี้ยงแบบประยุกต์ค่ะเพราะหาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่ายใช้ต้นทุนต่ำอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงประกอบไปด้วย 1. กะละมังพร้อมฝาปิด 2. กาบมะพร้าวสับ 3. สูตรอาหารเสริมและ 4. พ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคูส่วนการเลี้ยงจะให้ได้ด้วงสาคูให้อวบอ้วนต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะมันเลี้ยงยากไหมคะด้วงสาคูจะว่ายากก็ไม่ยากนะคะแต่ง่ายก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่ามันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยค่ะหนึ่งคือเราก็ต้องดูแลอย่างเช่นเติมอาหารทุก 7-10 วันค่ะแล้วก็สภาพอากาศความร้อนความชื้นก็ต้องมีด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดร้อนไปอย่างเงี้ยเขาก็ตายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเย็นไปไข่เขาก็ไม่ดกขอบคุณที่รับชม PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้รับชมอีกเพียบเลยนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะที่ Facebook PNN Live หรือว่าที่ช่องทางอื่นๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ